คุณผู้ชมคะเราเดินทางมาถึงข่าวบันเทิงแห่งปีในอันดับที่3กันแล้วนะคะเดาออกไหมคะว่าเป็นข่าวอะไรอ่ะไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเพราะว่าเราสรุปมาให้แล้วนะคะนั่นก็คือข่าวการประกาศปิดตัวของค่ายหนังอารมณ์ดี GTH นั่นเองหลังจากสร้างความสุขให้กับคนไทยมานานนับ10ปีค่ะหลังค่ายหนังอารมณ์ดี GTH สร้างหนังคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมมากถึง42เรื่องภายในระยะเวลา11ปีโดยสร้างสถิติกับเรื่องพี่มากพระโขนงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังไทยพันล้านเรื่องแรกรวมถึงหนังร้อยล้านอีกหลายเรื่องทั้งชัตเตอร์กดติดวิญญาณห้าแฟงรถไฟฟ้ามหานาเธอควนมือนโหดลัดดาแลนด์ ATM เออรักเออร์เรอร์คิดถึงวิทยาและ I Find Thank You Love Youในที่สุดค่ายหนังน้ำดีก็เดินทางมาถึงทางตันเมื่อมีผลงานทิ้งทวนกับเรื่องแม่ไนท์ไฟแรงเฟ้อเมื่อผู้บริหารจาก3บริษัทที่จับมือร่วมหุ้นกันสร้าง GTH ได้แก่วิสุทธ์ภูลวรลักษณ์แห่งไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จีน่าโอสดศิลป์จิระมลิกุลและยงยุทธทองกองทุนจากหับโพฮินฟิล์มและบุษบาดาวเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบสายฟ้าแลบประกาศปิดบริษัท GTH ในวันที่31ธันวาคมโดยอ้างสาเหตุหลักมาจากแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจไม่เป็นไปในทางเดียวกันเพราะกลุ่มไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของนายวิสุทธ์ต้องการนำ GTH เข้าตลาดหลักทรัพย์แต่กลุ่มหับโพฮินของจีน่าไม่เห็นด้วยจึงขอยุติการทำหนังร่วมกันผมคิดว่าประสบการณ์11ปีของผมเนี่ยมีค่ามากแล้วผมภูมิใจผู้ร่วมงานทุกคนที่เรามาร่วมมือกันในถึงแม้จะมีจุดนี้ผมก็คิดว่าจุดนี้อย่างที่บอกนะฮะไม่ใช่จุดสิ้นสุดเรายังมีจุดที่ต้องเดินต่อเยอะพี่ว่ามิตรภาพยังคงมีอยู่เหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเราอยู่กันมา11ปีอะค่ะเราฝ่าฟันเราทำมาด้วยกันแล้วก็วันนี้สำหรับผู้ชมก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าจริงๆ GTH ก็ยังอยู่ยังทำหนังกันอยู่ทั้ง3ฝ่ายเลยใช่แล้วก็เชื่อว่าจะเห็นความหลากหลายแล้วก็ผู้ชมก็จะได้ดูหนังที่มากขึ้นอะค่ะโดยหลังจากนี้ลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์และซีรีส์ของ GTH จะตกเป็นของ GMM Grammy ด้านนักแสดงที่เซ็นสัญญากับบริษัทในเครือ GTH ก็สามารถทบทวนสัญญาและเลือกทางเดินต่อไปได้ไม่มีใครคิดว่าการทำงานหนังที่โดดเด่นจนสร้างปรากฏการณ์มากมายตามมาด้วยชื่อเสียงและรายได้จะมาจบลงด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าความเห็นทางธุรกิจไม่ตรงกันหรือแท้จริงเบื้องหลังปัญหาของทีมบริหาร GTH มีอะไรมากกว่าที่เรารู้จากนี้ไปต้องรอดูว่าแตกแล้วดีอย่างที่แถลงข่าวจริงหรือไม่ค่ะ